สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคนี่คือเวทีแห่งโชคชะตาที่ใช้เสียงร้องเบิกทางสารฝันให้เป็นจริงและเราอยู่กับลูกชายแห่งชาติแชมป์109สมัยอย่างไรอันที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งกับการสะสมเงินรางวัลลุ3ล้านบาทได้สำเร็จ314,691 บาทได้แล้วนะครับก็อยากให้พ่อกับแม่มีความสุขในทุกๆวันครับไม่ต้องเครียดครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบทำให้ครอบครัวมีความสุขวันนี้ไรอันจะใช้ความสามารถฝ่าด่านโชคชะตาป้องกันแชมป์ได้หรือไม่หมอนวดเยอรมันคืออะไรวะหมอนวดเยอรมันหมายถึงหมอนวดก็เป็นโรคหัดเยอรมันหมอนวดเป็นคนเยอรมันหรือเปล่าหยุดครับหยุดครับหมอนวดเยอรมันเฮ้ยและเรายังอยู่กับศิลปินเสริมโชคหนุ่มใต้เสียงดีบอเบิ้ล300ล้อมไม่ล้อมล้อมไม่ล้อมให้กูท้าถ้ามึงไม่มากูอาเอิญคนหน้าตาดีข้างๆเรินเขาจะเสริมโชคให้ผู้ท้าฝันคนไหนได้รับโอกาสมาชิงบัลลังก์แชมป์สารฝันให้เป็นจริงและต้องมาเอาใจช่วยพิธีกรของเราที่วันนี้ต้องขึ้นเขียงเสี่ยงโชคอีกครั้งตอนนี้ไม่มั่นใจเลยตอนแรกมั่นใจ คุณมั่นใจผมใช่ไหมใช่ครับแล้วอ่ะใครที่จะได้รับเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังในการสู้ชีวิตต่อไปจาก M150 ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับนักร้องเสริมโชคของเราวันนี้เขายังอยู่กับพี่น้องเขายังไม่ไปไหนครับว่าเนอร์เนอร์ไหนนี่มันเนอร์นะฮะมันเนอร์นะครับเนี่ยจริงๆผมนี่เคยอยู่ที่ไอ้สุราษฎร์ธานีผมอยู่ที่เกาะสมุยไปขึ้นอะไปขึ้นต้นมะพร้าวอยู่กับเพื่อนนะเพื่อนเหรออยู่กับเพื่อน5คนมีเชือกร่ามอยู่นะขึ้นมะพร้าวแน่ขึ้นลงขึ้นลงวันนี้เนี่ยเจ้าของบทเพลงเขามากับบทเพลงเพลงนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่าหลับไม่หลับฮะหลับไม่หลับแปลว่าพลื้อเหรอแปลว่าอะไรกูไม่รู้นะหลบไม่หลบหลบไม่หลบให้กูท้าชื่อเพลงเขานะหลบไม่หลบให้กูท้าเอ้ยจะหลบไม่หลบให้กูท้าไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่ต้องถามเขาแม่จินตนาการไม่ต้องนึกหลักรอถามเจ้าของก็ดีกว่าคุณสุนารีคุณนี่มันตัดความฝันของ ตัดความฝันของเด็กๆเอาไปพบกับเขาแล้วเดี๋ยวเรามาถามเขาดีกว่าลบไม่ลบให้กูท่านี่ มันหมายถึงอะไรนะครับบอเบิ้ล300ไปทำไรแล้วนานจนใจหายโทษเวทโทลายไปหวานหวานส่วนยางส่วนปาล์มราคาดีคิดไว้ปลายปีออกเอเม็ดสาวหนุ่ยน้องเฮ้ออย่าลงเล็กอย่าเที่ยวสกเซกนุกตามเพื่อล้อมไม่ล้อมให้กูท้าถ้ามึงไม่มากูอาเอิญคนหน้าตาดีข้างๆเรินพระตกหัวนอนมีราสาหรือน้องบัดสีภาษาตายบ่เท้าไม่เท้าบอกครบมาเข็บเปลี่ยนเลตาคนก็เพราะเธอลับไม่ลับลับไม่ลับ
่บอกมาเรียนไม่จบลบมาป่ายังลุยหมอมั่งเรียนมั่งอย่าพาลุยหวังจุดรุยนั้นลบมาเมามั่งเรียนมั่งอย่าพาลุยหวังจุดรุยลบมาถ้าไม่ดีนั้นให้ลบมาพอเท้าโคแม่เท้าโคพี่บ่าวโคร้อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่สุเบิ้ลครับโอ้เฮ้ยผมชอบนะเพลงนี้ไปลบกลับมาเขาจะคอยอยู่ที่ท่าน้ำนี่เพลงของเขาลบถึงจะไม่ลบลบไหมถ้าไม่ไปลบนะเขาจะคอยอยู่ที่ท่านี่สุดยอดเลยเพลงของคุณเกี่ยวกับการต่อสู้นี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณลบอะไรลบไม่ลบเนี่ยลบไม่ลบต่อไปให้กูท่านี่ลบไปลบให้กูท่านี่ไงเอาท่าไหนเอาท่าไหนแล้วลบอัพตัก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 ยังไงแล้วยังไงคิดได้นะไปไม่ถูกเลยคำว่าหลบไม่หลบคือจริงๆแล้วออกสำเนียงคือลบไม่ลบครับลบไม่ลบหมายความว่ากลับไม่กลับกลับไม่กลับคำว่าลบคือลบไม่วันนี้มึงลบไม่ใช่เลยคือมึงกลับไหมกลับผมอ๋อกลับไหมเฮ้ยเก๋นะแล้วก็คือว่าถ้าไม่กลับคือหมายถึงว่าความคิดในเพลงเขาดีด้วยกลับไม่กลับถ้าไม่กลับมารักกันเนี่ยหรือมาหากูเนี่ยที่กูคอยท่าอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คำว่าให้กูท้าให้กูท่าเนี่ยคือกูคอยท่าคอยท่าคือที่วงเล็บว่าให้กูท่าเนี่ยให้กูคอยท่าอยู่เนี่ยครับผมเขาย่นคำทำไมมันยาวมันยาวไปครับมันเกินครับมันเกินแล้วจริงๆสมมติว่าคนใต้เขาก็จะพูดว่าให้กูถามกูถามมึงทีนี้อะไรอย่างงี้นะเขาย่นไงไปไหนไปล่าก็เหมือนอีสานอีลาวันนี้เออก็คือคอยนะเนี่ยให้กูคอยได้ไม่กลับใช่ไหมจะเอาข้างบ้านแล้วนะใช่ครับเนี่ยจะเอาผู้หญิงข้างบ้านตาดีนะอันนี้เบิ้ลก็แต่งเองใช่ไหมลูกครับแต่งเองครับมีหนังตะลุงมาดูแลเจ๋งนะแล้วแต่งเองด้วยมันภูมิใจนะเบิ้ลนะแต่งเพลงเองร้องเองนี่มันภูมิใจนะได้เอาเพลงของเราไปให้คนที่ภาคอื่นนะภาคอื่นๆภาคอีสานภาคกลางได้ฟังเพลงของเรานะครับอ่ะเบิ้ลประจำที่ครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาของการเสี่ยงโชควันนี้ผู้ท้าฝันคนไหนจะได้รับโอกาสจากบอเบิ้ล300ให้ได้ไปชิงบัลลังก์แชมป์ไปพบกับพวกเขากันเลยครับพี่หนุ่มนะครับพอดนะครับท็อปปาล์มแล้วก็ออฟนะครับออฟมาจากจังหวัดกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครนะออฟนะออฟอยู่แถวไหนเจริญกรุงครับเจริญกรุงใช่ครับอ๋อวันนี้ไม่รู้ใคร1ใน5คนนี้จะได้มาร้องเพลงแข่งกับไรอันนะครับขึ้นอยู่กับเบิ้ลถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับท็อปฟาร์มพี่หนุ่มพอดออฟใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับไรอันครับพอดครับพอดครับขายออกแล้วกลับเข้าสู่ไมค์หมดหนี้เสี่ยงโชคเวทีที่ทุกนาทีต้องพึงโชคชะตาใช้เสียงร้องเบิกทางไปสู่บัลลังก์แชมป์และวันนี้ครับก็เป็นผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างพอดที่ได้รับโอกาสชิงบัลลังก์แชมป์และเขาต้องมาสารฝันอะไรเราไปพบกับพอดกันเลยครับใจก็อยากมาร้องเพลงแล้วใช่ไหมพอดครับผมโอเคพอดมาจากจังหวัดราชบุรีครับราชบุรีนะฝันของพอดในรายการคืออะไรลูกจะเอาเงินไปเป็นทุนการศึกษาครับของตัวพอดเองใช่ไหมลูกใช่ครับผมตอนนี้พอดเรียนอยู่ม.6ครับเทอมสุดท้ายแล้วครับอ๋อก็คือถ้ามุดว่าเราจบแทนที่เราจะพึ่งเงินของที่บ้านใช่ครับเราจะได้มีเงินเป็นของตัวเราเองในการที่จะเรียนต่อครับสวัสดีครับชื่อพอดนะครับอายุ18ปีตอนนี้อยู่จังหวัดราชบุรีครับบ้านของพอดนะครับตอนนี้อยู่6คนครับมีคุณตาคุณยายแม่น้าพี่สาวแล้วก็ตัวพอดเองครับ
ครอบครัวพอดนะครับก็ทำงานที่เดียวด้วยกันหมดเลยครับจะทำงานที่โรงทอดถั่วครับส่วนตัวพอดกับพี่สาวก็กำลังเรียนอยู่ครับรายได้ของครอบครัวพอดนะครับก็จะเป็นได้ 300-400 ต่อคนนะครับจากเมื่อก่อนที่ได้ประมาณเดือนละ 30,000 ครับที่รวมๆกันตอนนี้จากสถานการณ์โควิดก็เหลือประมาณแค่ 10,000 กว่าบาทครับก่อนหน้าที่จะมีโควิดนะครับพอดก็รับงานร้องเพลงรำปีพาดงานศพได้งานประมาณละ300บาทครับแล้วก็มีไปช่วยเขาแต่งหน้าบ้างครับพอดก็อยากจะแบ่งเบาภาระแม่ครับเพราะว่าพ่อกับแม่ของพอดเลิกกันครับจากแต่ก่อนที่มีคุณพ่อตอนนี้ก็มีแค่คุณแม่คนเดียวที่ทำงานส่งเสียเลี้ยงดูพี่สาวพอดกับพอดครับที่พอดมาในวันนี้นะครับพอดไม่รู้ว่าพอดทำสำเร็จไหมแต่มันคือโอกาสที่พอดจะได้ช่วยเหลือครอบครัวและวันนี้พอดทำให้เต็มที่ครับเพื่อครอบครัวของพอดท่านทั้งหลายทราบไหมว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจอยู่หนึ่งอย่างในการมารายการใหม่หมดนี้แรงบันดาลใจของพอดก็คือไรอันการมารายการนี้และเขาช่วยเหลือครอบครัวได้ทำให้ครอบครัวเขาปลดหนี้ได้เขามาทำเพื่อครอบครัวเกิดแรงบันดาลใจขึ้นหนูก็เลยรู้สึกอยากมาครับผมแบบว่าเราก็ส่วนตัวเราก็อยากช่วยที่บ้านเหมือนพี่เขาบ้างเราก็อยากมีให้แบบว่าที่บ้านเราภูมิใจเหมือนแบบว่าที่ตัวพี่เขาทำนะครับแบบประมาณนั้นครับจะแพ้จะชนะไม่ได้สนใจขอให้ได้มาทีมงานถามว่ากลัวไหมที่จะเจอไรอันเราตอบพี่เขาว่าไงไม่กลัวครับเพราะว่าเรามาทำตามฝันของเราก็ต้องไม่กลัวมาทำให้เขามาวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พอดทำอยู่ก็คือรำครับผมนะครับแต่งหน้าครับแล้วก็ทอดถั่วครับผมทอดถั่วนี่หมายถึงว่าถั่วลิสงเหรอถั่วสีเหลืองๆอะครับอ๋อถั่วทองอะนะใช่ครับที่เวลาเรากินตามร้านที่มีใส่ซองพลาสติกอะไรนั่นใช่ไหมใช่ครับก็คือแม่ทอดแม่ตายายแล้วก็น้าครับน้าอยู่ตรงนี้กันหมดเลยคือตอนที่ไม่โควิดตอนที่งานชุกๆเห็นบอกได้วันนึงเยอะเลยหรอเยอะครับแต่ว่าเยอะเงินได้เยอะจริงแต่ว่างานตรงนี้มันหนักมากแต่วันนี้มาก็ได้วันหนึ่งคนวัน 200-300 ครับเพราะว่าตอนนี้งานมันก็ไม่ได้มีทุกวันแล้วครับผมรายได้ของครอบครัวก็เลยเหลือประมาณ 10,000 10,000 กว่าบาทแล้วพอดไปทำอย่างอื่นอีกไหมตอนนี้ส่วนตัวพอดตอนนี้ก็มีงานพี่ที่รู้จักครับเขาเปิดร้านเช่าชุดแต่งหน้าเจ้าสาวครับแล้วก็พี่เวลามีงานเราก็ไปช่วยพี่เขาพี่ก็ให้200-300ปะปนกันไปครับแล้วก็มีรายได้จากตรงนี้ถ้าเราไม่มีบางทีก็แม่ก็จะให้เราบ้างแต่ส่วนมากเราก็หากินด้วยตัวเองมากกว่าไม่อยากไปขอแม่เพราะแม่ก็ตอนนี้ก็แม่ก็ทําคนเดียวแล้วเนี่ยจะต้องส่งพี่เรียนอีกแล้วหนูก็ไปสมมติว่าตอนนั้นก็ไปรำสมมติว่าเขามีงานศพมีงานบวชมีงานอะไรก็ตามที่เขาอยากได้นางรำอ่ะครับผมคำบรรดาก็รำเป็นตัวพระตัวอะไรอย่างนี้ก็มีใช่ไหมก็ไปรำตามงานเขาเรียกอะไรเวลามีหน้าไฟอะไรอย่างนี้ใช่เขารำหน้าไฟอ๋อลองอยากรำให้ใครไหมสมมติว่าในนี้คุณอยากรำให้ใครไหมไม่หน้าไฟอันเนี้ยตอนไม่มีหน้าไฟตรงนี้อยากรำให้ใครไหมไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเนี่ยพูดดีนะพูดดีนะเดี๋ยวพระลงโทษอย่างหนักลองให้เขารำสักนิดหนึ่งก็จะดีนะสมมติว่าหน้าไฟหน้าไฟหน้าพี่ลิงอ่ะตอนหน้าน่ะตรงนั้นเลยลองดูหน้าไกลลูกลองหน้าไลอันดีกว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไอรอนหนูอ๋ออ่ะสมมุติว่าลำหน้าไฟนี่แล้วกันพระอมรินเอ่ยปิ่นมงกุฎน้อยนี่น้อยทรงวชิราวุธเอ่ยธนูศิลป์รักษาเทวสีมา
เอ่ยเป็นอาจินครับผมเขาก็เป็นตัวพระใช่ไหมระบำดาวดึงตัวพระก็ต้องแบบนั่นนั่นหน่อยใช่ป่ะครับอ๋อวันนี้เขามาสู้เพื่อตัวเขาเองนั่นแหละจะได้ไม่ต้องรบกวนที่บ้านนั่นเองนะครับความฝันที่ต้องการทุนการศึกษาโชคจะเข้าข้างพอดให้ได้เพลงที่ถนัดเพื่อโอกาสชิงบัลลังก์แชมป์จากไรอันสารฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเสี่ยงโชคไปพร้อมกับพอดกันเลยครับกลับเข้าสู่เวทีแห่งโชคชะตาช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่พอดจะต้องเสี่ยงโชคเพื่อชิงบัลลังก์แชมป์สารฝันที่ต้องการทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระครอบครัวและสร้างอนาคตที่ดีวันนี้เพลงที่เขาจะต้องเสี่ยงโชคมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับหนุ่มทุ่งกระโจมทองล่องเรือหารักพบรักปากน้ำโพคิดถึงพี่ไหมแด่คนชื่อเจี๊ยบยาใจคนจนระเบิดเวลาแม่พวงมะม่วงมะนาวฮะแม่พวงมะนาวคนอกหักพักบ้านนี้เฮ็ดทุกวิถีทางอ้ายมาส่งทางเมียไม่มีไม่เจอร้องไห้ได้ไหมหลวงปู่ทวดเหยียบใจมีเพลงอยู่ในที่พอดร้องได้ไหมมีครับมีนะขอให้คุณเจอเพลงที่คุณอยากได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับหาให้เจอนะพอดเอาเพลงที่ชอบนะครับขอให้ได้เล็งให้ดีถ้าอยากหยุดบอกหยุดได้ทันทีครับหยุดครับหยุดครับคุณผู้ชมครับเรามาเอาใจช่วยให้โชคเข้าข้างพอดได้เพลงที่เขาอยากร้องกันครับเพราะถ้าได้เพลงที่ไม่ถนัดแล้วก็โอกาสที่จะโค่นบัลลังก์แชมป์จากไรอันก็คงยากเหมือนกันนะครับอะไรเอ่ยหลวงปู่ทวดเหยียบใจโอเคไหมก็โอเคอยู่ก็ต้องโอเคครับก็ต้องโอเคครับมันต้องอย่างนั้นมาหลวงปู่ทวดเหยียบใจครับเป็นเช่นไรบ้างเวลาฟังไปเร็วก็เพราะมากครับแล้วก็
ฟังฟังดูเคลิ้มครับแล้วก็มันฟีลลิ่งมันได้ในการฟังโดยภาพรวมแล้วโอเคเลยครับผมสุดยอดขอบคุณมากครับพี่บ่าวจริงๆชอบวิธีการมองหาหรือเห็นเรื่องราวของใครแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจอย่างเรื่องของไรอันเขามาแข่งขันจากเริ่มต้นที่แบบเขาก็มีหนี้มาเหมือนกันอะไรอย่างนี้ลูกจริงๆต้นทุนความลำบากเหมือนไม่ต่างเลยนะลูกมันดีนะลูกแล้วก็ชอบที่เขาตอบพี่ลิงถามว่ากลัวไหมเขาบอกไม่กลัวครับเพราะถ้าเขากลัวเขาจะไม่ได้มายืนตรงนี้เลยแต่มาแล้วมันต้องสู้กันได้ไม่ได้อีกเรื่องนะแต่อย่างน้อยวันนี้หนูชนะใจละชนะใจตัวเองชนะหลายๆคนที่หนูกล้ามายืนตรงนี้ซึ่งหลายๆคนก็เห็นแล้วว่าไรอันเนี่ยเป็นแชมป์มาหลายสมัยมากเพราะส่วนมากก็จะกลัวอุ้ยเขาเป็นแชมป์มานานขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้หรอกเพราะตรงนี้มันนอกจากความสามารถมันเป็นเรื่องของโชควาสนาด้วยทุกอย่างมันมีวาระของมันไม่แน่วันหนึ่งเรามาถูกไหมเราอาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเราก็ได้ทุกคนต่างทำหน้าที่ให้ดีแล้วดูแล้วพอดก็เป็นเด็กที่ขยันนะลูกเห็นทำโน่นทำนี่หลายอย่างมากเลยรู้สึกจะเป็นคนที่มีมากความสามารถด้วยซ้ำไปนะลูกแต่ว่าบางทีโอกาสมันอาจจะยังไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ก็ฝึกฝนแล้วลูกทุกอย่างทำไปเถอะเป็นกำลังใจให้นะลูกนะครับดีนะเป็นอะไรที่มันมีแรงผลักดันเนาะถ้าเรามีความฝันหรือว่าความหวังอยากเป็นแบบคนเนี้ยมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจเราก็อยากไปให้ถึงมันมีพลังบางอย่างที่ทำให้เราแบบว่าจะเดินหน้าต่อไปดีแล้วลูกฝันไปเรื่อยๆนะลูกนะอย่าหยุดฝันนะเพราะอายุเรายังน้อยนะครับชื่นชมนะลูกพอดมีโอกาสได้ช่วยครอบครัวระหว่างเรียนต้องถือว่าเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเรียนในวัยเดียวกันนะลูกอาจจะเรียนอย่างเดียวแล้วก็พ่อแม่ก็ทำงานไปแต่พอดก็พยายามช่วยเหลือทุกอย่างลูกเก่งนะฟังแล้วทุกอย่างเลยนะเขาเอาหมดเลยนะแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นงานที่เราถนัดนะลูกพี่เอเห็นด้วยนะแล้วการที่เขามาสู้วันนี้นะก็ต้องชมอีกอย่างนึงว่าทางตรงพอดอาจจะมาสู้ด้วยตัวเองคือได้กับตัวเองแต่ทางอ้อมนั่นก็คือการมาช่วยครอบครัวเช่นกันต้องแบบนี้ลูกพอดเป็นคนที่ถ้าฟังเสียงดนตรีพื้นฐานนะเขามีนะแต่มาเจอเอาเพลงหินเพลงยากด้วยอย่างตัวพอดเองนะลูกถ้าชอบเพลงนี้หนูก็ต้องฝึกร้องจนมันซึมเข้าไปในวิญญาณแล้วมันจะถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานะลูกเพราะว่าเด็ก17 18ก็อย่างที่บอกนะครับว่าบางทีแล้วอ่ะเสียงในช่วงแตกเนื้อหนุ่มบางทีต้องอยู่กับมันเยอะๆไอ้เสียงสูงน่ากลัวที่สุดเวลาร้องเพลงเพราะว่าบางทีเราดันไปอ่ะลูกมันคอนโทรลไม่ได้แล้วมันก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้เสียงเนี่ยมันจะหลงเมื่อไหร่นั่นแหละลูกฝึกหนูทําได้นะลูกนะจริงๆถ้ามันพ้นช่วงนี้ไปมันจะคอนโทรลได้แล้วและอันเนี่ยและอันเมื่อก่อนนั้นนี่ก็เป็นใช่ไหมลูกเป็นครับแต่และอันได้ใช้เสียงตลอดเวลามันก็จะคอนโทรลเสียงตัวเองได้ใช้ไปเรื่อยๆนะลูกนะอย่าไปตกใจมันอาจจะมีเสียงเป็ดเสียงผีออกมาบ้างนะลูกนะใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะแข็งแรงเองลูกรู้สึกตั้งแต่ขึ้นเพลงมาเลยลูกเสียงมันสั่นหางเสียงสั่นตลอดเลยลูกนั่นแหละลูกมันก็มีอาการนิดๆหน่อยๆนะลูกนะแต่ภาพรวมก็ถือว่าเป็นคนร้องเพลงเป็นแหละแต่ว่าวันนี้มันมีปัญหาเรื่องการคอนโทรลเสียงนะครับอ่ะสู้ต่อไปนะจ๊ะต่อไปเป็นหน้าที่ของไรอันครับแล้วก็ถึงเวลาของแชมป์109สมัยขวัญใจมหาชนอย่างไรอันที่ใช้เสียงร้องมัดใจกรรมการและแฟนๆรายการซึ่งตอนนี้เขาสะสมเงินรางวัลไปแล้ว 3,14,691 บาทวันนี้ไรอันจะผ่านด่านโชคชะตาป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ไปพบกับเขากันเลยครับวันนี้ทะลุ3ล้านมาแล้ว109สมัยสมัยนี้110ที่เขาจะต้องป้องกันแชมป์นะครับต้องทำให้ได้ฝันต่อไปคือ4ล้านมาใครจะรู้ถ้าเกิดเขาทำได้ขึ้นมาล่ะก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเขาอยู่นะใช่ผมขอวิงวอนว่าใครสามารถชนะไรอันได้สมัครเข้ามาอยากเห็นวันนั้นเพราะว่าเขาก็ต้องอ่อนกำลังลงบ้างนะก็อยากเห็นนะแต่ไม่ได้อยากให้แพ้นะลูกแต่อยากเห็นว่าวันหนึ่งมีคนสู้กับเขาแล้วมันโอ้โหมันจะเป็นอย่างยิ่งเก่งยิ่งมันยิ่งเก่งยิ่งมันเขาเรียกช้างชนช้างเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันวันนั้นน
ไปเลือกเพลงกันดีกว่าพวกเราชาวคณะไปเพลงมาชวนน้องแต่งงานแม่ค้าตาคมนาคสั่งสีกาไอ้หนุ่มบ้านทุ่งหนูจ๋าหนาวเหลือเกินใส่กอนหรือเปล่าไอ้คนเรียงเพลงนี่ก็ช่างนะนะแล้วก็หมอนวดหมอนวดเยอรมันคืออะไรวะหมอนวดเยอรมันอ้าวถ้าเขาใส่กอนก็ไปที่หมอนวดเยอรมันเลยไงหมอนวดเยอรมันเออน้ำตาลาใสไอดินกลิ่นสาวรักแร้งเดือน5ฝากรักไว้ในเพลงฟังข่าวทิดแก้วจดหมายผิดซองจะฟังข่าวทิดแก้วซะหน่อยจดหมายเดินผิดซองบ้าบอไม่รู้เรื่องกันเลยอยากฟังแม่ค้าตาคมหมอนวดเยอรมันนี่หมายถึงหมอนวดเขาเป็นโรคหัดเยอรมันหมอนวดเป็นคนเยอรมันหรือเปล่าหรือไปนวดที่เยอรมันไม่รู้เหมือนกันโอเคคุณไลออนคุณมาทำอะไรฮะเนี่ยร้องเพลงครับร้องเพลงนะครับคุณจะต้องเสี่ยงเพลงนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูว่าไลออนนะฮะจะได้เพลงอะไรนะครับเพลงให้ดีฮะไลออนฮะตาคมเพราะเนาะแม่ค้าตาคมเพราะมากแม่ค้าตาคมร้องไงอ่ะน้ำตาลาซายหยุดครับหยุดครับแม่ถ้าเกิดไรอันสุ่มได้เพลงหมอนวดเยอรมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะร้องได้หรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นเพลงแม่ค้าตาคมที่พี่ไฮอยากฟังหรือว่าจะเป็นน้ำตาลาซายของพี่สุแต่จะเป็นเพลงอะไรเนี่ยก็ขอให้เป็นเพลงที่ไรอันถนัดไว้ก่อนนะครับหมอนวดเยอรมันเฮ้ยน้ำตาลาใสนี่เพลงนี้ร้องไงน้ำตาของพี่ที่ต้นสาผมไม่ได้คิดนะร้องไงน้ำตาลาใสมาแล้วแก้วตาโอ้ยเพราะสัญญาให้ไว้ยังจะใช่อันนี้เพราะมากเลยอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วน้ำตาลาใสครับแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำพี่มาไม่เจอนวลนางทั่วถิ่นพนาตามหาหมดทางเจ้าทิ้งสัญญาหรือนางพี่อ้างว่างอารมณ์นางไม้แม่เอ่ยยายเชยนวลน้องไม่มายิ่งพาวราระมมหรือเจ้าเขาใครบังไว้ซ่อนชมข้าขอจอมไพรพนมยอมสิ้นลมบวงสรวงจอมไพรเทพารักร่มใสสาขาอุ้มสมนางน้องมาให้ข้าเถิดนาประสัยมีน้ำตาข้าหลั่งรินจากใจขอหลั่งไว้ล้างเท้าเทวดาขอหนุนตักนางจนสร้างอรุโนไทยยอมแม้สิ้นใจเส้นสวงแด่ปวงเทวาคอยเจ้าแม้เงาไม่เห็นเจ้ามาพี่นี้มีเพียงน้ำตารินหลังลารากไม้ใสจนสร้างอรุโนไทยยอมแม้สิ้นใจเส้นสวงแด่ปวงเทวาคอยเจ้า
บาวอย่างไรบ้างครับเคลิ้มอีกครับผมเคลิ้มอีกแล้วเสียงดีมากเลยครับเสียงดีมากพูดว่าให้เป็นแบบว่าสำนวนใต้สักเล็กน้อยร้อยอย่างเร่งร้อยอย่างเร่งเฉียบเชิญพี่หายร้อยอย่างเร่งเท่านั้นสั้นๆแล้วได้ความหมายโอ้เพลงนี้ก็เข้าล่องเสียงเขาเลยอ่ะเข้างามนะเข้างามเลยอ่ะเนี่ยมันเพราะมากอะไรอันเพราะจริงๆเพราะจนอยากปรบมือเพลงนี้ก็ไม่รู้จะปิติตรงไหนเขาเหมือนกันนะอย่าปิติเพราะว่าเขาทำได้ดีมากนะหนูฟังเวอร์ชั่นของใครลูกฟังหลายคนครับแต่ว่าฟังส่วนใหญ่จะเป็นของต้นฉบับแบบเป็นของอาจารย์พรพิรมใช่ไหมลูกฟังต้นฉบับเลยแต่เขาจะฟังของใครก็แล้วแต่นะเขาก็จะร้องเป็นตัวเองหมด มีเสน่ห์มากลูกเพลงนี้ก็โอ้โหถ้ามีคะแนนคือให้เต็มเลยให้เต็มเลยครับพ่อพรพิรมอ่ะแกร้องเอาไว้อ่ะมันเป็นไทยเดิมอีกลูกเพลงเนี้ยพอร้องปั๊บแล้วอ่ะแกร้องเพลงขาดทุกเพลงเพลงนี้ทำนองอ่ะมันส่งอยู่แล้วถ้านักร้องเสียงพร้อมเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าร้องไม่ดึงไม่ยืดนะลูกก็คืออย่างที่บอกเลยบอกว่าวันนี้ต้องชมไรอันว่าตัวมาแล้วเนี่ยเพราะตั้งแต่มาแล้วตัวแล้วเนี่ยเขาร้องมาเต็มเลยนะครับเขาไม่ได้ลินเขาไม่ได้แผ่วด้วยนะเขาก็ร้องเต็มเนี่ยแหละแต่ว่ามันลงในร่องเสียงพอดีพอขึ้นเพลงมาแป๊บโอ้ขึ้นเพราะมันก็เลยทำให้ชวนฟังไปทุกท่อนทุกท่อนลูกเพราะครับโชคดีครับขอบคุณครับตัดสินครับและก็ถึงเวลาที่จะชี้ชะตาว่าใครจะได้โอกาสไปร้องเพลงชิงดาวเพื่อสะสมเงินรางวัลไม่รู้จบจากตู้เสี่ยงโชคแชมป์เก่าหรือผู้ท้าฝันคนใหม่เราไปชมกันเลยครับวันนี้1คนจะต้องกลับบ้าน1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุถ้าพร้อมแล้วเชิญครับใครจะได้1คะแนนนี้ครับพอดหรือไรอัน1คะแนนแรกจากพี่สุครับไรอันจ้ะไรอันครับ1ต่อ0ไรอันนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้ไรอันไรอันจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยสมัยที่110ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไรอันรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์สมัยที่110ไรอันครับไรอันครับ2ต่อ0ไรอันเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่หายครับ1คะแนนให้ใครครับไรอันค่ะไรอันครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมวันนี้นะครับพอดนะครับเราสู้เขาไม่ได้จริงๆแต่ความกล้าหาญก็ต้องยกให้เขาว่าเขากล้าหาญที่จะมาสู้กับไรอันมาสู้กับคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ก้าวและกล้าเข้ามาสู้ในรายการใหม่หมดหนี้เพื่อตัวเขาและครอบครัวรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพี่ลิงครับครับผมอยากจะกำลังใจให้น้องพอดมอบ 5,000 บาทให้ด้วยขอบคุณครับเอ้านี่มอบทุนการศึกษาให้น้องด้วยนะโอเคเพลงที่ไรอันอยากจะร้องชิงดาวคือเพลงอะไรครับฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อครับฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อเชิญครับผูกแขนเส้นขาที่มันเก่าจมผู้สาวถามว่าอ้ายเป็นยังจังมากลายเหลือเส้นบางบางก็ยังบ่ทิ่มบ่กล้าตอบผู้สาวเบิ่งฝ้ายขาวแล้วต้องอวยพรยังอุ้มอิ่มเมื่อผูกแขนยังจำในใจผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญมาผูกเบื้องขวาให้ขวัญคุ้มภัยหาเงิน
ใดมันมาเด้อฝ่ายที่พ่อกับแม่ผูกให้เบิ่งยามใดมีใจสู้บอกให้ฮู้ว่ามีไผรอข้างหน้าฝ่ายผูกแขนย้ำแทนแม่พ่อหนักเกินท้อทะเลเมเงินก็คงบ่อยู่เนื้อเกินความตั้งใจถึงบ่โดนใจผู้สาวก็คือผู้บ่าวที่มีเงินนาถูกเหยียดถูกย้ำบ่ถือสาสาวผ่านเข้ามาก็แค่รอหาทางใหม่บ่มีสร้อยมีแหวนมีไฟผูกแขนที่แม่พ่อผูกให้ลูกผู้ชายคนนี้ไงยังสู้ไหวนี่ทุกเส้นขวัญมาผูกเบื้องขวาให้ขวัญคุ้มภัยหาเงินใดมันมาเด้อฝ่ายที่พ่อกับแม่ผูกให้เบิ่งยามใดมีใจสู้บอกให้ฮู้ว่ามีไผรอข้างนั้นฝ่ายผูกแขนหนักเกินท้อลูกก็ยังมันถึงทางแห่งฝันต้องข้ามทะเลเมเงินก็คงพออยู่เนื้อโหเกินความตั้งใจน่าเกียดน่ารักเหมือนน่าเกียดมากน่ารักเหมือนไลอ้อนเลยอ่ะฮะไม่น่ารักเหรอทำไมลิ้นไม่เหมือนลิ้นไลอ้อนเลยทำไมตอนไลอ้อนทำมาดูน่ารักวะถึงบ่โดนใจผู้สาวของเราทำไมมีสองแฉกวะสองแฉกสองแฉกเป็นลิ้นของงูเห่าเท่านั้นเฮ้ยทำไมเขาทำแล้วมันดูดีวะมันน่ารักที่เขาทำผมกดให้ทองเขาทำนี่แหละใช่เหมือนกันเลยเฮ้ยจริงๆแต่มันยังไม่ได้ขึ้นเนื้อนะจริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยแต่มันก็ผิดน่ารักดีคนเรามันก็ต้องมีบ้างเอ้าเพลงมันไม่ได้ร้องประจำทุกวันเพลงเพิ่งซ้อมมาตะกี้แล้วก็ร้องตะกี้ทำไมมันผิดนิดเดียวแล้วมันมีปัญหาเหรอไม่เอาฮะแมวอ่ะมันมีได้แต่ว่าเป็นเพลงที่น้องโชว์ไงก็เลยบอกว่าไม่ได้แข่งกับใครก็ไม่เคยเจอเลยนะแบบนี้ก็ไม่เคยเจออีกเหมือนกันนะแล้วเขาก็รู้สึกอุ๊ยตกใจไงก็ตกใจแบบเด็กๆกันแล้วก็เว้นอย่างเงี้ยน่ารักใช่มั้ยเอาอย่างงี้ดีกว่าไม่ต้องพูดพร้อมทําเพลงได้ไปทั้งหมด5ดวงแม่ถ่ายทอดเพลงนี้ได้น่ารักมากๆเลยนะครับน้องไรอันถูกใจกรรมการและศิลปินเสริมโชคแบบนี้ก็ชิงดาวมาได้ครบ5ดวงไปเลยแต่โชคจะเข้าข้างให้ไรอันคว้าเงินรางวัลจากตู้เสี่ยงโชคไปได้มากเท่าไหร่เราไปเสี่ยงโชคพร้อมกับไรอันกันเลยครับตู้เสี่ยงโชค
เรามีตู้เสียงโชคทั้งหมด5ตู้นะครับหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับผมเอาละวันนี้นะครับไรอันจะเจอ 100,000 หรือไม่หาให้เจอขอให้แจ็คพอตแตกนะครับไปที่ตู้หลักหน่วยครับขอ5ขอ4ขอ0หรือ1มีโอกาสเรียงแจ็คพอตถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับห้าสี่ศูนย์หรือหนึ่งนะครับมีโอกาสแจ็คพอตนะครับมาดูนะครับหลักหน่วยนะครับไรอันจะได้เท่าไหร่นะครับห้านะครับสวยเริ่มต้นดีครับถ้า5นี่ต่อไปก็เป็น4 3 2 1แจ็คพอตแตกหรือจะเป็น5 5 5 5แจ็คพอตแตกไปครับหลัก10ครับ5 5 5พอดีนะต้องการ5หรือ4นะครับมีโอกาสแจ็คพอตถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเอานะฉลองหน่อยนะขอ5ขอ4ครับ5รับ10ครับ5 45นะครับมาแล้วตอนนี้ได้ลุ้นกันอีกแล้วแม่ถือว่าประเดิมหลักหน่วยกับหลัก10มาได้สวยเลยนะครับน้องไรอันมีโอกาสลุ้นแจ็คพอตตอนในหลักร้อยครับขอเพียงจับให้ได้หมายเลข5อีกครั้งวันนี้นี่มีสิทธิ์ได้เฮกันต่อแน่นอนครับถ้าหลักร้อยเป็น5โอ้โหมีโอกาสลุ้นอีก2หลักเท่านั้นเองขอให้ได้5ตอนนี้ลุ้น5อย่างเดียวนะครับเลขอื่นไม่ได้แล้ว5ต้องการ5เพื่อแจ็คพอต 100,000 ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับถ้า5นี่กรี๊ดเลยนะเฮ้ย100คือ5ขอ5นะครับคุณผู้ชมครับเรามาภาวนาให้โชคเข้าข้างไรอันให้เขาจับได้หมายเลข5เพื่อที่จะได้ลุ้นแจ็คพอตเหมือนกันทั้ง5หลักขอเลข5อย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้โอ้โห3นะครับ355ไม่ได้5แล้วถ้าได้5ตรงนี้นะโอ้โหมีโอกาสลุ้นแจ็คพอตอีกนะฮะโอ้โหไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะลุ้นให้ได้มากที่สุดมาดูที่หลักพันตอนนี้แจ็คพอตไม่ได้แล้วนะฮะลุ้นว่าให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองหลักพันจะได้กี่พันถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับและหลักพันคือ5ขอ5ขอ4นะครับบอกเลยนะครับว่าหลักพันเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเพราะหลักหมื่นเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนขอให้หลักพันสะสมไปให้ได้เยอะๆไว้ก่อนครับ4355ครับตอนนี้ครับเอาละเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆไปลุ้นกันที่หลักหมื่นครับหลักหมื่นหลักสุดท้ายหลักนี้สำคัญที่สุดนะครับอันนี้เป็นตัวกำหนดว่าจะได้กี่หมื่นกลับบ้านถ้าได้5 54,355 เกือบเต็มนะเกือบเต็มจำนวนนะถือว่าเยอะมากนะครับไรอันพร้อมไหมหลักเนี่ยครับครับผมอยากให้คนหนึ่งมาจับครับผมมั่นใจในตัวเขามากเลยครับผมเชื่อมั่นมาตลอดว่าเขาทำได้นั่นยี่ลิงครับเราใช้ดวงไปแล้วนะเฮ้ยไรอันนะเฮ้ยมั่นใจไหมเนี่ยตอนนี้กูไม่มั่นใจเลยตอนแรกมั่นใจงานเข้าแล้วล่ะครับพี่ลิงเพราะหลักหมื่นเนี่ยสำคัญและกดดันสุดๆและก็ไม่รู้ว่าจะพกโชคมาดีแค่ไหนเพราะถ้าจับได้เลขศูนย์เนี่ยแย่แน่ๆเลยครับพี่ลิงไรอันจริงวะเนี่ยคุณถ้าคุณเชื่อมั่นผม
เอาความเชื่อมั่นมาให้ผมหน่อยมาลุ้นกันเสียงโชคเสียงโชคครับคนแบบแยงแยงมากเลยมั่นใจสิมั่นใจมั่นใจหน่อยสิอย่าแยงมั่นใจครับโอ้ยมีหลอกล่อด้วยมีหลอกล่อเทวดาด้วยหลอกล่อเทวดาให้งงเล่นมาดูมาดูพี่เล็กคุณไรอันมั่นใจครับคุณมั่นใจผมแค่ไหนร้อยร้อยเอาแค่ร้อยเดียวเหรอคุณมั่นใจผมใช่ไหมบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยนั่งไม่ติดแล้วลุ้นแทนพี่ลิงจริงๆเพราะถ้าจับได้เลขศูนย์ไรอันเนี่ยจะสะสมเงินรางวัลไปเพียงแค่ 4,355 บาทเท่านั้นและพี่ลิงเนี่ยก็ออกตัวไว้แล้วนะครับว่าไม่มั่นใจเลยจริงๆงานนี้เนี่ยจะรุ่งหรือจะร่วงกันแน่ไปชมกันเลยครับเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยสองงวดสวยเชียว4แล้วนะฮะได้ไป 44,355 ครับเลขสูงหมดเลยโอ้4,435ขอบคุณนะครับมีอะไรอะไรแบ่งไหมเอาเศษ5บาทได้ไหมครับเศษ5บาทผมทำให้คุณได้ตั้ง 40,000 คุณให้ผม5บาทผมจะใช้หมดเหรอครับชาตินี้ คุณไรอันลงทุน5บาทลงทุน5บาทเอาสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังในการสู้ชีวิต 3,59,046 บาทครับแม่วันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับพี่ลิงเลยครับเพราะถือว่าพกโชคมาดีมากๆช่วยให้ไรอันสะสมเงินรางวัลเพิ่มขึ้นไปได้เยอะเลยทีเดียววันพรุ่งนี้ต้องมาลุ้นกันต่อว่าโชคชะตาจะนำพาให้ไรอันถ่ายทอดบทเพลงเพราะๆอะไรให้เราได้ฟังและเขาจะฝ่าด่านผู้ท้าฝันคนใหม่ป้องกันแชมป์ได้อีกหรือไม่วันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพอกันแล้วบ่อยากให้จากกันไปบ่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้นสิหักกันด้วยหักมันที่สองไม่รู้ใครนะครับส้มออฟปาล์มท็อปหรือหนุ่มเพลงดูชื่อเพลงแล้วห่วงเป็นห่วงนะเนี่ยห่วงนะไม่รู้ล่ะอยู่ที่การเสี่ยงโชคหยุดครับหยุดครับเสียงมันเบาแล้วมันบางมากแล้วมันไม่เสถียรกับดนตรีเลยอาจจะมาเจอเพลงนี้ด้วยนะเพลงอื่นอาจจะลำบากแบงค์ล้วงเก่งไหมส่วนมากก็ล้วงแต่ของตัวเองครับปกติไม่เคยไปล้วงกระเป๋าคนอื่นถ้าล้วงกระเป๋าคนอื่นอันนั้นเรียกโจรนะครับถ้าตรงนี้นะฮะโต้หลักสุดท้ายทำได้เลข0ต่ำเตี้ยเรี่ยดินไก่กาก็แก๊กไม่รู้นะไม่สิไม่1 2 3